คะกับรายการพรุ่งนี้ฉันจะลดความอ้วนค่ะวันนี้นะคะกันมาตามหาร้านอร่อยนะคะที่มีรีวิวในอินเทอร์เน็ตค่ะซึ่งมาร้านนี้เลยหูร้านนี้ดีมากบรรยากาศดีมากวินเทจสุดๆเลยเป็นอาหารอิตาเลียนนะคะซึ่งมีอาหารไทยผสมปนอยู่ในเมนูด้วยค่ะร้านนี้ก็คือร้าน7 Table by Vintage ค่ะโอ้โหบรรยากาศร้านดีมากอาหารก็อร่อยแน่เลยตามมาดูดีกว่ามีอะไรกินบ้างมาสวยจังนะโอ้โหพอเข้ามาในร้านนี่นะคะเหมือนหลุดมาอีกมิตินึงเลยนะคะเพราะว่าข้างนอกเนี่ยดูวินเทจมากพอเข้ามาข้างในนี่แบบโรแมนติกมากอ่ะเหมาะเป็นแบบสถานที่ที่เอาไว้เซอร์ไพรส์นู่นนี่นั่นมากๆเลยนะคะบรรยากาศนี่เหมือนแบบกินข้าวไปอุ๊ยบรรยากาศโรแมนติกมากเลยแต่ว่าก่อนที่จะไปสั่งอาหารกันเนี่ยนะคะเราไปพบกับช่วงร้านนี้ก็อร่อยนะจ๊ะกันก่อนดีกว่าค่ะมีอะไรกินบ้างอ่ะพี่ค่ะเอาถุงเมนูเลยค่ะหิวในช่วงร้านนี้ก็อร่อยนะจ๊ะบอกเลยว่านะคะว่าตอนนี้เบย์อยู่ที่สี่แยกบางรักค่ะวันนี้นะคะเบย์จะพาคุณผู้ชมมากินขาหมูค่ะขาหมูนะคะไม่ใช่ขาเบลนะคะถ้าอยากเข้าใจผิดนะคะบอกเลยว่าร้านนี้จะแซ่บขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูเลยค่ะขาหมูเจริญแสงค่ะตอนนี้นะคะเบลก็อยู่ที่ร้านแล้วนะคะขาหมูเจริญแสงสีลมนั่นเองคุณอาคะร้านนี้เปิดมาแล้วกี่ปีเปิดมาแล้ว57ปี57ปีเท่าอายุคุณอาหรือเปล่าหรือว่าเปิดตั้งแต่สมัยเปิดตั้งแต่สมัยพ่อผมมารุ่น2ข้างบนนี่รุ่น3แล้วข้างบนนี่รุ่น3แล้วเหรอเอออันนี้ข้อกี่อันนี้ข้อคากีนะคะแล้วอันนี้ก็คากีอยู่ในนี้คากีนะคะบอกเลยว่านี่เบลมาถึงแต่เช้ามากและแบบคนเยอะมากคือเหมือนสั่งกลับบ้านไปเยอะมากเลยใช่ไหมคะเบลเห็นทำออเดอร์แบบใส่ถุงเยอะมากเลยคือขายได้อย่างนี้ทุกวันเลยไหมคะเวลามันสั้นเลยขายเดียวๆ 2-3 ชั่วโมงก็เลิกแล้วหมดแล้วอ๋อก็คือขายแค่ช่วงเช้าร้านเปิดมากี่โมงคะเปิด7โมงครึ่งเปิด7โมงครึ่งเลิกบ่ายโมงบ่ายโมงก็หมดแล้วบ่ายโมงก็หมดแล้วนะคะแล้ววันนี้หนูจะได้ทานไหมได้ทานหนูแบบหิวมากหนูแบบตื่นเช้ามากหนูหิวมากเลยนะคะวันนี้หนูขอฝากท้องไว้กับข้าวขาหมูหน่อยได้มั้ยคะได้ครับได้ครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันนะคะว่าข้าวขาหมูเจริญแสงย่านสีลมจะอร่อยเด็ดขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันค่ะพร้อมแล้วจริงๆนะคะอุปกรณ์พร้อมนะคะข้าวพร้อมน้ำจิ้มพร้อมแล้วที่อยู่ตรงหน้านะคือก็คือขาหมูพร้อมมากไม่ใช่แค่ขาหมูใช่ไหมนะคะนี่ขาหมูขาใหญ่นะคะขาหมูขาเล็กอันนี้คากิอันนี้ข้อหมูอันนี้เครื่องในหมูอันนี้เนื้อหนังบอกเลยว่าคุณอานะคะเอามาให้เดียวหมดทุกอย่างเลยนะคะจริงๆเราก็เกรงใจนิดนึงนะคะว่าจะแอบจะทานหมดไหมนะทานหมดไหมนะงั้นเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าค่ะว่าจะเด็ดดวงขนาดไหนกินเปล่าๆก่อนยังไม่กินกับข้าวจะได้รู้เด็ดมากเลยเด็ดมากเลยอันนี้กันเนื้อหนังค่ะเขาบอกว่าหนังหมูนี่มันเป็นคอลลาเจนนะคะทำกินแล้วให้หน้าเราเด็กเพราะฉะนั้นก็จะลองด้วยแบบนี้ทีเดียวหมดหนังอร่อยมากคือร้านอื่นหนังจะแข็งๆใช่ปะแต่คือร้านนี้คือหนังละลายไปเลยอ่ะ wow. ถ้าเป็นปับ
ต้องหวานบอกเลยนะคะว่าขาหมูร้านนี้นะคะหนังหมูเลิศมากละลายในปากเนื้อหมูเปื่อยมากแล้วก็รสชาติกลมกล่อมกำลังดีนะคะไม่เค็มเกินไปไม่หวานจนเกินไปบอกเลยว่าเยี่ยมค่ะเจริญแสงสีลมขาหมูนั่นเองเด็ดมากเด็ดมาก